ตอบผมหน่อยครับถ้าใครตอบผมได้ว่าปรับมาย่านไหนแสดงว่าเข้าใจแล้วนะครับขั้วบวกสีแดงนะครับมันจะมี 10A กับ V โอห์มมิลลิแอมนะครับมีเลขเพียบเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเราจะเลือกยังไงครับทีนี้สวัสดีครับคลิปนี้ใช้มิเตอร์วัดไฟวัดฐานไฟฉายแบตเตอรี่1ลูกแบตเตอรี่2ลูกมิเตอร์มีหลายแบบเลยนะครับเราจะตั้งย่านยังไงวัดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับแรงจ่ายไฟนะครับมันจะมี AC กับ DC นะครับ AC คือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับทีวีตู้เย็นพัดลมนะครับเราจะสลับปลั๊กเสียบยังไงก็ได้พัดลมก็ทำงานทีวีก็ทำงานตู้เย็นก็ทำงานอันนี้คือ AC ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับส่วน DC นะครับไฟฟ้ากระแสตรงพวกถ่านไฟฉายพวกแบตเตอรี่พวกนี้นะครับคือแหล่งจ่ายไฟที่มีขั้วเราจะต่อสลับทางไม่ได้นะครับถ้าเราต่อผิดขั้วมันอาจจะไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกตินะครับแล้วทีนี้มิเตอร์วัดไฟนะครับแต่ละแบบมันจะต่างๆกันครับหลักๆนะครับแบบไหนที่มีเขียนไว้ว่า DC กับ AC อันนี้เราก็แยกแยะถูกแล้วนะครับ DC นี่คือ Direct Current ไฟฟ้ากระแสตรงก็คือพวกที่มีขั้วต้องต่อให้ตรงขั้วนะครับส่วน AC นะครับไฟฟ้ากระแสสลับปลั๊กไฟบ้านจะสลับทางยังไงก็ได้นะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง DC นะครับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับวัดพวกแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายนะครับมิเตอร์อีกแบบนึงนะครับมันไม่เขียนนะครับ AC DC นะครับแต่มันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นตัว V มีขีดกับมีจุดๆแบบนี้กับตัว V ที่มันเป็นคลื่นแบบนี้ฝั่งนี้เป็นคลื่นถ้าเป็น V คลื่นเคิร์ฟแบบนี้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับถ้าไฟฟ้ากระแสตรงมันจะเป็น V แล้วเป็นจุดๆขีดๆแบบนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับวัดพวกถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ไฟฟ้ากระแสตรงต้องปรับมาฝั่งนี้นะครับวิธีการต่อสายนะครับก็แดงต่อแดงดำต่อดำสำหรับที่มี2รูแบบนี้แต่ถ้ามันมี3รูแบบนี้นะครับพวกนี้มี3รูครับเนี่ย3รูพวกนี้นะครับอย่าต่อมั่วนะครับขาคอมขาคอมขาคอมนะครับคอมนี่คือต่อขั้วลบเข้าไปนะครับชึบนะครับส่วนขั้วบวกสีแดงนะครับมันจะมี 10A กับ V โอห์มมิลลิแอมนะครับให้ทำการต่อเข้าไปที่ V นะเพราะว่าเราจะวัด V วัดโวลต์นะครับต่อเข้าไปตรง V อันนี้ก็รูนี้นะครับใครมีแบบนี้ก็ตรง V โอห์มมิลลิแอมอันนี้ก็ V โอห์มมิลลิแอมนะครับประมาณนี้มาวัดกันครับวิธีการวัดนะครับถ้าใครมีแบบนี้ก็ง่ายเลยนะครับมันเป็น600 V ปุ๊บนี่เรารู้แล้วนะครับ DC วัดแบตเอามาย่านนี้เราก็แดงวัดแดงดำวัดดำได้เลยนะครับแดงเข้าขั้วบวกนะครับดำชื้บเข้าขั้วลบครับดูที่หน้าจอครับเราก็จะรู้แล้วว่าอันนี้ 12.4 โวลต์นะครับแบตลูกนี้แล้วถ้าเราต่อสลับขั้วครับแดงดำสลับขั้วกันนะครับวัดผิดขั้วนะครับมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายติดลบอันนี้แสดงว่าเราต่อสายกลับทางเราแค่กลับมาอีกทางหนึ่งมันก็จะคือขั้วบวกขั้วลบที่ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้คือการรีเช็คนะว่าสีแดงนี่คือฝั่งขั้วบวกสีดำนี่คือฝั่งขั้วลบนะครับนี่ตามนี้ตัวนี้ตัววัดง่ายๆนะครับทีนี้มาดูตัวนี้นะครับเฮ้ยอันนี้มีจอเยอะแยะเลยนะครับหน้าจอมีเลขเพียบเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเราจะเลือกยังไงครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเราต้องเป็น V จุดๆๆตรงนี้ให้เราทำการนะครับต่อสายไปเลยนะครับบวกลบยังไงก็ได้นะครับสลับทางไปก่อนวัดมั่วๆไปเลยนะครับแดงดำจากนั้นนะครับให้ทำการตั้งย่านที่สูงที่สุดไปก่อนนะครับปรับที่600ปุ๊บแล้วดูนะครับว่ามันขึ้นยังไงที่หน้าจอนะครับเอ้ยมันติดลบนี่แสดงว่าผิดขั้วแล้วสลับสายก่อนนะครับแดงดำดำแดงกลับทางให้เครื่องหมายมันหายไปอันนี้ถูกแล้วฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะครับโวลต์มันประมาณ10กว่าเราอยากดูละเอียดกว่านี้มัน10กว่าโวลต์นะเราตั้งมา200อันนี้คือเลนส์สูงสุดที่มันวัดได้อันนี้วัดได้สูงสุด600โวลต์สูงสุด200โวลต์อันนี้เกินไหมไม่เกินนะครับเราก็ปรับต่อไปได้จุดมันขึ้นมาแล้วต่อไปนะครับมัน 12.2 โวลต์เราปรับมา20ได้ไหมได้นะครับเพราะมันไม่เกิน20มันแค่ 12.2
ปึ๊บนี่มันก็จะละเอียดขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเป็น2วัดสูงสุดได้ที่2โวลต์เราปรับมาได้ไหมครับปรับไปตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันสูงกว่านะครับตัวนี้แบตเตอรี่มัน 12.3 โวลต์เราจะปรับมาที่2มันจะวัดไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือความหมายนะครับให้ไล่จากสูงลงมาต่ำ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 ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเลงสูงสุดที่มันวัดได้นะครับชึบชึบเนี่ยไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้ว2ความหมาย2มันเอาไว้วัดอะไรครับนี่นะครับพวกฐานไฟฉายพวกนี้ดูที่สเปคมันนะครับเดี๋ยวนะผมไม่ดูตัวนี้ตัวนี้12เอ้ย 1.2 โวลต์ฐาน AA นะครับตัวนี้ 1.5 โวลต์นะครับเราก็ต่อเลยนะครับบวกลบเนี่ยนะครับบวกลบให้ถูกขั้วนะครับเห็นป่ะมัน 1.24 มันไม่เกิน2นะครับเพราะฉะนั้นเราแป๊บหนึ่งนะครับนะเราตบลงมา2ได้เพราะมันไม่เกิน2มันก็จะละเอียดขึ้นประมาณนี้นะครับวิธีการเลือกย่านไล่จากสูงลงมาต่ำนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับแบตกล้องแบตมือถือแบตอะไรต่างๆนานาที่มันมีสายบวกลบเนี่ยตัวนี้13อันนี้ 3.7 โวลต์นะครับแล้วก็ไปไล่นะครับอันนี้เราเห็นอยู่แล้วบวกลบนะครับลบสีดำบวกสีแดง 3.7 โวลต์เราก็ตั้งมันนี่เลยนะครับ20เลยเราก็จะรู้เลยนะครับตัวนี้ 3.9 แสดงว่ามันชาร์จเต็มอยู่นะครับแต่เราปรับมา2ไม่ได้เพราะมันเกินนะครับต่อไปนะครับตัวนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่2ลูกนะครับต่ออนุกรมกันแล้ว12กับ12ต่ออนุกรมต้องได้กี่โวลต์ครับ24โวลต์นะครับเรารู้ขั้วด้วยฝั่งนี้ลบฝั่งนี้บวกทีนี้ตอบผมหน่อยครับถ้าใครตอบผมได้ว่าปรับมาย่านไหนแสดงว่าเข้าใจแล้วนะครับต่อซ้ายลบต่อซ้ายบวกตั้งย่านไหนครับ24โวลต์24แล้วตั้ง20ได้ไหมไม่ได้นะเพราะมันเกินเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งที่200ครับคำตอบเราก็จะรู้แล้วว่าแบต2ลูกนี้อนุกรมกันได้25โวลต์ถ้าเราตบมา20ไม่ได้วัดไม่ได้นะเพราะมันเกินเลงเห็นปะนะครับอันนี้คือความหมายของแต่ละตัวเลขที่ปรับลงมานะครับถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็ไล่เหมือนเดิมนะครับจาก600นะครับเฮ้ยมันประมาณ20กว่าก็ลงมา200ได้ชัวร์แล้ว24กว่าลงมา20ไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันตันแล้วอันนี้มันแม็กที่20นะครับแต่ของเรามัน20กว่าเราก็ต้องใช้เลง200โอเคนะครับวิธีการปรับวิธีการวัดนะครับอันดับแรกต่อสายถูกนะครับนี่ต่อสายอันไหนลบอันไหนบวกมันจะเป็นการรีเช็คนะครับรีเช็คขั้วนะเนี่ยนะครับขั้วลบขั้วบวกต่อไปนะครับตั้งย่านอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครมี DC แล้วก็เนี่ยไล่จาก600ไป200ไป20เนี่ยตัวเลขมันจะเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยเพียงแค่ต่างกันที่ DC มีเขียน DC กับเป็นสัญลักษณ์ V จุดๆนะครับเราอย่าไป AC นะอย่าไปมั่วนะครับคนละโหมดนะครับแหล่งจ่ายมันคนละแหล่งจ่ายกันนะครับเลิกใช้แล้วก็บิดมาที่ออฟนะครับประมาณนี้ครับ